สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมารีวิวอันนี้เลยนี่เครื่องกำจัดขนนะคะเป็นเครื่องเลเซอร์ IPL ที่จะช่วยกำจัดขนจักแร้ขนแข็งขนขาหรือแม้แต่ขนน้องของเราเนี่ยให้หายไปได้ในระยะเวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์นะคะที่ขวัญพูดว่า 3-4 อาทิตย์คืออะไรคือส่วนตัวขวัญอะลองใช้มาแล้วประมาณ4ครั้งนะคะก็กินระยะเวลาประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งนะคะค้นพบว่าขนเนี่ยแทบไม่ขึ้นแล้วนะคะแบบไม่ขึ้นเลยดีกว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Brow Silk Expert 5นะคะเป็น IPL Hair Removal System นะคะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะโดยตัวนี้ของเขาอ่ะก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะที่มันสามารถอะแดปเข้ากับสีผิวของเราได้เลยสีผิวหมายความว่ายังไงซึ่งจริงแล้วอ่ะวิธีการกำจัดขนนะมันขึ้นอยู่กับสีผิวของเราด้วยนะคะยิ่งขาวเนี่ยก็จะสามารถกำจัดขนได้ดีสำหรับใครที่แบบผิวคล้ำมากๆนะคะเซ็นเซอร์ของมันอ่ะคือสีขนกับสีผิวถ้ามันใกล้เคียงกันมากมันจะดีเทคเส้นขนไม่ได้นะคะเจ้าเซ็นเซอร์ตรงนี้มันก็จะบอกแถบเลยนะคะว่าจะใช้ความแรงประมาณไหนโดยที่เราไม่ต้องคิดเองเลยว่าเฮ้ยจักรแร้จะเลเวลนี้น่าจะเลเวลนี้นะคะตัวนี้มันจะคิดให้เราเสร็จสับเลยนะคะคิดเองเองได้เลยแต่ทุกๆครั้งก่อนที่เราจะใช้อะไรแบบนี้นะแนะนำว่าให้ศึกษาข้อมูลวิธีการใช้ให้เรียบร้อยทุกครั้งเพราะเครื่องพวกนี้จริงๆแล้วถ้าใช้ผิดวิธีก็ก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเราเองได้ด้วยนะคะโดยหลักการทำงานของปุ่มนะคะก็จะมีปุ่มนี้ปุ่มนี้นะคะ2ปุ่มเท่านั้นนะคะปุ่มนี้คือปุ่มยิงเรากดแล้วมันก็จะยิงเลเซอร์ออกมาหรือเราสามารถกดค้างเพื่อให้มันปล่อยเลเซอร์ออกมาต่อเนื่องได้มันก็จะยิงเป็นแบบวินาทีละ1ครั้งประมาณเนี้ยนะคะไม่ถี่แบบปุ๊บๆๆๆอย่างงี้นะปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปรับระดับความแรงของเลเซอร์โดยที่เราเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ที่โหมดปกติก็จะเป็นไฟสีขาวนะคะในโหมดนี้ก็จะแรงที่สุดเรากด1ครั้งนะคะก็จะเป็นโหมดเซนซิทีฟเป็นไฟสีฟ้าโหมดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไฟสีฟ้าแบบกระพริบแบบนี้นะคะเป็นโหมดเวรี่เซนซิทีฟก็คือตรงหน้าของเราหรือว่ารักแร้ของเรานั่นเองวิธีการเริ่มต้นใช้นะคะแล้วก็แนบเซ็นเซอร์ไปกับผิวของเราได้เลยจะเห็นว่าไฟมันขึ้นแสดงที่1ระดับเห็นไหมก็แสดงว่าผิวหน้าตรงเนี้ยเซนซิทีฟนะคะมันก็เลยคำนวณให้ว่าแค่1ก็พอนะคะแล้วเราถึงจะยิงได้หรือถ้าเกิดเฮ้ยเราแนบไม่สนิทมันจะไม่สามารถยิงได้เนี่ยถ้าแนบไม่สนิทจะยิงไม่ออกเลยนะคะต้องแนบสนิทเท่านั้นเพลอนิดนึงก็จะเป็นไฟสีแดงแล้วเห็นไหมก็จะยิงไม่ได้นะคะคือมันทำให้เราอ่ะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแนบให้สนิทแล้วกดยิงได้เลยนี่นะคะหลังยิงก็จะไม่เห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นรอยแดงอาจจะเป็นเพราะว่าทารองพื้นอยู่เลยนะคะแต่ว่าก็จะได้กลิ่นไหม้นิดนึงนะเนี่ยเราก็แนบไปยิงขนอ่อนที่หน้านะคะไม่เจ็บเลยคือถามว่าเจ็บไหมเนี่ยตรงหน้าเมื่อกี้นะคะไม่เจ็บคือมันจะมีความรู้สึกแบบดีแบบเปรี้ยเบาๆเบาๆเหมือนมีใครแบบแปะที่หน้าเรานิดเดียวนะคะทีนี้สำหรับโหมดที่เรายิงที่รักแร้นะคะเราก็แนบไปได้เลยแล้วไฟก็จะขึ้นแล้วเราก็ยิงได้เลยนะคะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยโหมด very sensitive คือไม่เจ็บเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มปรับเป็น sensitive โหมดกลางจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีดแรงขึ้นแล้วก็โหมดปกติไม่แนะนำสำหรับรักแร้นะคะมันจะดีดแรงมากนี้นะคะวิธีการยิงค้างนะคะอันนี้คือยิงทีละครั้งเห็นไหมแน่ไม่สนิทมันจะไม่ยิงให้ยิงปุ๊บอันนี้คือยิงทีละครั้งแล้วก็ขยับไปเรื่อยนะคะหรือถ้าเกิดเราต้องการยิงค้างนะคะก็คือกดค้างไว้เลยมันจะยิงให้เองสะดวกมากสำหรับยิงที่ขาอะไรเงี้ยเครื่องนี้เตือนอีกครั้งนะคะถ้าใครจะใช้ที่หน้าใช้ได้แค่ครึ่งหน้าล่างนะคะหลังหูลงมานะคะหรือถ้าเกิดใครที่ใช้ที่ตัวนะคะก็จริงๆก็ใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะนี่นะคะหลังกล่องเลยคงก็จะได้เห็นว่ามันใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยเห็นไหมยิงขนที่หลังก็ได้มาถึงผลการใช้นะคะที่ทุกคนเห็นก็คือมันไม่ขึ้นแล้วนะคะหลังจากใช้ประมาณ4ครั้งโดยขวัญทำอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่ได้เห็นผลในครั้งแรกเลยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2-3-4ครั้งแล้วแต่ว่าใครขนมากน้อยเข้มเส้นใหญ่เส้นอ่อนแค่ไหนนะคะก็สำหรับขวานะใช้ไป4ครั้งขนก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะมันขึ้นเหมือนแบบอ่อนกว่าขนจมูกอีกอะมันเรียกได้ว่ามันมองไม่เห็นเลยดีกว่ายกเว้นว่าเราจะแบบไปมองมันใกล้ๆจริงๆอะถึงจะเห็นนะคะและในความคุ้มค่าเนี่ยใช้5ปี6ปี7ปีอะไรเงี้ยความว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนถูกกว่าทำคลินิกอีกนะคะแล้วเราก็ใช้ทำเองอ่ะแล้วมันก็สะดวกด้วยทำที่บ้านทำให้แฟนทำอะไรเงี้ยมันสะดวกมากนะคะใครที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้แล้วตามแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในห้างไปลองใช้กันดูนะคะแล้วใครที่มีคำถามอะไรนอกเหนือจากนี้นะคะก็ไปถามได้ในอินบ็อกซ์ Instagram ของขวัญนะคะขวัญวาซินีนะคะจะตอบบ่อยกว่าคลิปนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย